สวัสดีครับทุกคนเย่ตอนนี้นะครับเล่นกับตอมอยู่กันที่สุวรรณภูมิจ้าคืออะไรวันนี้มันพิเศษที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางออกแบบต่างประเทศด้วยกันมาแบบ3ปีอ่ะคือล่าสุดก็คือนั่นแหละไปน่าจะไปแบบอะไรอ่ะไม่ใช่เกาหลีสิสิงคโปร์ใช่สิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นตอนนู้นเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปที่เราจะไปฟุกุโอกะโอซาก้ากันนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทริปนี้จะมันแค่ไหนเช็คอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทริปนี้นะครับเราจะไปฟุกุโอกะกับโอซาก้ากันทั้งหมด8วันจ้าเพราะว่าเรายังไม่เคยไปฟุกุโอกะกันนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไปแบบโอซาก้าโตเกียวเงี้ยโตเกียวเป็น10รอบหมดแล้วเนาะเออก็เลยคิดว่าเออไปที่มันแปลกๆด้วยละกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รอบนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศด้วยกันมา3ปีแล้วจ้าทุกคนเพราะว่ารอบล่าสุด3ปีที่เราไปญี่ปุ่นก็ไปโตเกียวแล้วก็ไปกุนมะแล้วก็ไปฟูจิใช่แล้วก็เราไม่ได้ไปอ่ะโอซาก้าประมาณ5ปีใช่โอซาก้ารู้สึกว่าไม่ได้ไปมา5ปีแล้วรอบที่แล้วที่ไปกันคือยังไม่ทำช่อง YouTube เลยเนาะก็แบบเราไปเที่ยว USJ ไปนู่นไปนี่กันก็ยังไม่ได้นี่เลยนะครับก็ยังไงทริปนี้แหละเราจะไปย้ำกันอีกรอบนึงนะคะคนนี้คือดีจังเลยอ่ะของจริงน่ารักสีขาวก็คือดีอ่ะน้องน่ารักมากเลยทุกคนเสร็จหนึ่งสต็อปอ่ะตกลงเอาไม่เอาเอาไม่เอาทุกคนเลยมาซื้อน้ำหอมของ YSL เป็นตัวนี้จ้าแต่ซื้อเป็นเพอร์ฟูมนะก็คือราคาดีเบอร์ไปดูอเมริกาบวกแท็กไปแล้วประมาณกับ200เหรียญแต่ที่จริงมาว่ามันถูกกว่าอยู่แล้วไงมันก็จะเหลือประมาณแค่มัน 5,001 อ่ะนะครับเรียบร้อยนะจ๋าได้น้ำหอมมาแล้วนี่ถูกมากทุกคนราคาดีเวอร์เรามันเป็นตัวแบบที่ไหนก็เสียตังค์ได้หยุดแล้วธรรมดาก็คือซื้อเป็นเลยตอนนี้นะครับถึงฟุกุโอกะนะครับอยู่สเตชันฮากาตะแล้วนะครับนี่คนตอนนี้หาวอยู่นะจ๊ะก็จัดการเรื่องไอตัวชิคันเซ็นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะรอเวลาเดี๋ยวอาจจะไปหาซื้อแบบว่าพวกเบนโตบ็อกอะไรเงี้ยขึ้นไปทานบนรถไฟด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะเดินทางจากฟุกุโอกะนะครับไปที่โอซาก้ากันจ้านี่ทุกคนหวยก็มาตกอยู่ที่ร้านนี้คือน่ากินมากอ่ะคุณตอมก็เลือกไปสิเลือกไปนี่เลือกอันนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันว่าของจริงจะเป็นยังไงนั่นน่ะแล้วมันเป็นนัมเบอร์1เซลล์จริงอยากเลือกจะว่าถูกแต่เป็นหมูแน่เลยโอเคทั้งหมด 2,280 ไปจ้าเราได้อาหารเรียบร้อยแล้วเราก็ไปมีเมนูเคนวาเฟิลด้วยชอบมากๆเวลาไปโตเกียวจะต้องซื้อกินตลอดเลยนะครับที่กินซ่าเอาป่ะเธอคนละอันเนาะอยู่ในชิงกันเซ็นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทานอาหารกันนะครับแล้วก็นอนยาวจ้ะเพราะสภาพดูดิหน้าไม่ไหวนอนกันแค่คนละแบบ 4-5 ชั่วโมงเองแต่4ชั่วโมงด้วยมั้งไม่ถึง5ดิเออพอไฟมัน5ชั่วโมงนิดๆเองนะครับเดี๋ยวไปดูอาหารกันนะครับว่าซื้ออะไรกันมาบ้างนี่นะครับแกะมาเรียบร้อยแล้วน่ากินมากเป็นแบบจูบุตรซีบีน่ารักน่ารักของคุณตองก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการเกรียงไกรนะฮะเออของเขาเป็นแบบสีสันสวยงามสดใสตอนนี้นะครับก็ถึงโรงแรมแล้วจ้าเวลูน่าโฮเทลพรีเมียร์นะครับที่โอซาก้าเนาะนี่เหนื่อยแบบสุดโรงแรมก็คือโลเคชั่นดีเวอร์เพราะว่าเดินออกไปตรงนี้ปุ๊บอะเนี่ยเลี้ยวซ้ายอะก็คือเป็นไอ้ดองกี้ที่เรียบคลองเลยนะครับแล้วก็เป็นไอ้ตัวร้านบะหมี่อิชิรันราเมงเลยเนี่ยๆๆเห็นป่ะทุกคนเนี่ยๆๆชิงช้านี่ดองกี้ไกเวอร์ตอนนี้ก็คืออาบน้ำนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงพลังงานคือหมดแล้วก็แบบเหนื่อยมากแล้วก็ตอนนี้อากาศแบบร้อนสุดฮูดดี้คือไม่ใช่ไม่ได้ตอบโจทย์ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอาบน้ำนะครับน้ำโมตัวเองกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปกันที่ปราสาทโอซาก้ากันนะจ๊ะเพราะว่ามากี่ทีก็คือไม่ได้ไปสักทีนะครับเพราะว่าจะมัวแต่แบบไป USJ ช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มแบบอายุเยอะแล้วไงเราควรที่จะมาแบบประสงค์ประสาทเขาบ้างโน้ไปวงไปวัดนะครับเอาดีๆเหมือนไม่ได้มาด้วยกันแต่งตัวแรงเกินอะไรนะเซ็ตมาแล้วแต่งตัวแรงเกินก็บอกแล้วให้แต่งให้เข้ากันส่วนเลงก็คือแบบอ่ะทูสีใส่ชุดเดิมจ้ะเพราะว่าเตรียมมาพอดีเป๊ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็อาบน้ำแล้วดีขึ้นเพราะตอนแรกเราแบบว่าเห็นกระป๋องกระเป๋าอะไรไงแล้วก็ตุ๊บปั๊บนะมาดูดิไม่ได้มาด้วยกันทุกคนใกล้จริงๆโรงแรมนี้ดูดิเดินมาเนี่ยก็คือ H&M แล้วแล้วก็กูริโกคือใกล้แบบสุดๆแนะนำนะจ๊ะใครกำลังจะมาโอซาก้าโรงแรมนี้คือดีจริงใกล้แบบใกล้มากๆอ่ะเนี่ยสักหนึ่งแมตช์เธอกูริ
ตอนนี้นะครับเหนื่อยแฮกๆเปิดวาร์ปนะครับมาโอซาก้าคาสเซิลแล้วเดินมาโอซาก้าเนี้ยน่าจะรอบที่4คุณเราตอบน่าจะ2หรือ3เนี้ยเราไม่เคยมาสักทีนะครับแล้วคิดว่าเออเราก็ควรที่จะต้องมานะฮะนี่ทุกคนใกล้ความจริงแล้วจ้า finally เนี่ยแค่สวนข้างนอกก็คือสวยมากเลยบรรยากาศวันนี้ดีมากแต่ร้อนมากข้างหลังคือเหงื่อของคุณตอมซกๆเลยดูดิร้อนจริงทุกคนคือคลิปนี้เองอาจจะตัดไว้ใครมาช่วงนี้ใครมาช่วงนี้นะใส่ยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบจบเสื้อกล้ามได้จบแบบนี้ไม่ควรนะจ๊ะทุกคนถึงแล้วสวยนะสวยเลยอ่ะคือนางบูรณะได้ดีอ่ะมันก็คือแบบดูใหม่อ่ะดูแบบเขียวดูทองดูขาวดูแบบสีแบบโอเคเลยอ่ะสดใสอ่ะทุกคนอันนี้คือมุมแบบใกล้ๆแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าแล้วอ่ะคือมาไม่ทันเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับก็ดูแค่นี้ก็คืออิ่มเอมแล้วแฮปปี้คนก็คือมาถ่ายรูปกันเยอะมากแล้วก็ทำคอนเทนต์กันไปแบบกลุ่มนึงแล้วนะครับอ่ะนี่คุณตอมเรียกว่ามาจากกังนำเป็นไงบ้างแฮปปี้ป่ะเพียมากก็ดีอ่ะถ้าผมว่าได้นอนแบบว่าเต็มอิ่มกว่านี้ก็จะดีมากเพราะว่าวันนี้เพิ่งแบบว่าแลนด์วันแรกเลยเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแบบว่ามาดูแล้วไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจเพราะว่าคิดถึงเตียงมากกว่าใช่เพราะว่าโอเคมาให้มันจบๆไปเพราะว่าไฟที่เราบินมามันเป็นของไอ้การบินไทยไงไฟมันประมาณเท่าไหร่นะเที่ยงคืน50ตีหนึ่งอ่ะมันถึงที่ฟุกุโอกะประมาณ8โมงเช้ามันมีไฟกว่าจะนั่นจะนี่จะนู่นออกมานั่งชิงกันเซ็นเข้ามาโอซาก้าอีกก็คือใช้พลังงานแบบว่าจุกอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบอ่อมนิดนึงแต่นี้ก็ถือว่าอ่ะโอเคมิชชั่นวันนี้ก็ถือว่าคอมพลีทอยู่เดี๋ยวอาจจะไปเข้ากลับไปที่ในนัมบะโอเคก็วันนี้ก็คือตามแพลนของเราแหละก็คือมาแค่ที่เดียวก็คือโอซาก้าคาสเทิลนี่แหละใช่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปนัมบะหาอะไรกินแล้วก็จะไปเดินช้อปปิ้งเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปของวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไป USJ นะจ๊ะหิวข้าวแล้วทุกคนคือทำไปทำมาก็คือแบบกินหลายมือมากอ่ะตอนอยู่อเมริกาก็คือกินมาละ2มือตอนนี้ก็คือกินจุ๊บกินจิบไปเรื่อยเลยจ้าแล้วแดดอ่ะดูดิแดดคือสุดสุดในสุดทุกคนมาดูนี่ดิคือวันตอนแรกเราเลือกอยู่ใช่ป่ะว่าจะเอาเป็นแท็กซี่ธรรมดาโคราค่ะแต่นี้มันมีเป็นรีเฟรชช็อตเว้ยมันน่าจะซาบๆป่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูมันจะเป็นยังไงนี่ทุกคนแล้วมันเป็นเหมือนแบบเนี้ยเหมือนเด็กสอนแบบยูโดป่ะดูดิเป็นเด็กน้อยน่ารักมากถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูการรีเฟรชช็อตจะเป็นเช่นไรเป็นไงสัมผัสแรกก็คือมันซ่าโดดแต่มันก็คือหวานๆนะเหมือนน่าจะเป็นแบบอัดน้ำตาลมาแบบจุกๆให้เราแบบเข้าเส้นแบบสุดๆอ่ะจาก10ให้เท่าไหร่เต็ม10เธอมันก็เหมือนใครๆโค้ดเป็นไงบ้างเธออุ๊ยชอบ Pepsi Max ป่ะ Refresh จริงๆว่ะเนาะเออมันซ่ากว่าแบบว่า Pepsi Max อ่ะเออแต่มันก็ได้ความหวานแบบมันมีความหวานเล็กๆไม่ได้หวานเยอะนะคําว่าหวานเล็กหวานเล็กน้อยแต่อร่อยกลับมาที่ชินไซบาชิแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะเอาของขึ้นไปเก็บที่บนห้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินราเมงกันนะจ๊ะอุ้ยของโปรดน้องเลงอ่ะเดี๋ยวต้องมาโดนเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนแล้วตอนนี้นะครับกำลังจะไป H&M จะไปลองแวะดูว่ามันจะมีมูแกรหรือเปล่านะครับเพราะว่าได้ที่กรุงเทพมานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวอ่ะเผื่อมาได้เก็บตกเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะแล้วนะครับเราก็มาต่อคิวจ้ามันก็ต้องต่ออยู่แล้วอ่ะเป็นธรรมเนียมของนางนะเนาะเนี่ยนะอิชิรันราเมงครับแถวมาถึงฝั่งนี้ละใช่หิวมากอ่ะแต่ก็คนป่ะก็อยากกินอ่ะเนาะไม่ได้กินนานมากอ่ะสรุปอิชิรันอ่ะชั่วโมงแบบอัพๆก็เลยถอดใจไม่หิวมากก็เลยให้คุณตอมอ่ะเสิร์ชหาพวกร้านแบบแรนดอมลี่ดูซิอะไรเงี้ยก็เลยเจอร้านนี้จ้ะซึ่งเป็นร้านแบบพวกโทงคัตสึใช่ป่ะเป็นพวกคัตสึต่างๆอะไรเงี้ยแล้วได้มิชลินไกด์แล้วเป็นร้านเล็กๆซึ่งก็รออยู่ดีแล้วเมื่อกี้ก็เลยคุยกับพนักงานเขาแล้วบอกว่าไม่ถามมาชั่วโมงนึงไหมไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงละกันอันน่าจะครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ยังโอเคก็เลยอ่ะนั่งดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ย
ี๋ยวมาดูกันเพราะว่ารูปอ่ะก็คือน่ากินมากคุณตอมจัดหามาก็คืออ่ะเรามาลองกันจ้าร้านจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นร้านเล็กๆน่ารักอ่ะนี่คุณเขาพามาร้านดูน่ากินอ่ะก็เป็นร้านแบบโลคอลอ่ะรสชาติน่าจะเป็นแบบว่าทราดิชันนอลอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวยังไงก็กินเสร็จเดี๋ยวเราบอกแล้วกันแล้วก็ใครอยากมาตามรอยเราก็อินบ็อกมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราตอบให้นี่เมนูก็จะประมาณนี้ทุกคนรอประมาณแบบครึ่งชั่วโมงจริงอะเนี่ยนึกเอาวันนี้มันจะมันๆ200กรัม 1,900 อันนี้รวมแบบเป็น 1,930 เนาะใช่โอเคแล้วก็น่ากินมากอันนี้ 1,400 อันนี้น่าจะไม่มันอืมใช่แต่เราชอบมันอันนี้น่าจะสันในป่ะอันนั้นน่าจะสันนอกเนาะแล้วก็มีพวกอย่างนี้เนี่ยร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากๆเลยอะทุกคนคือดีมากอ่ะดูดีมากดูดิอันนี้ของเล่นคือเป็นแบบมอร์เฟนตี้ก็คือจะมันสุดๆของตอมก็คือแบบมันลงมาน้อยหน่อยเล่นงอแงแล้วก็หิวมากใช่เล่นงอคือตอนแรกเล่นงอแงแบบสุดขั้นสุดมากเพราะว่าหิวมากเราก็คือแบบไม่ไหวแล้วจะตายสุดท้ายเราก็ได้กินของดีแล้วคือจะไปกินอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ก็เลยบอกว่ารอหน่อยเถอะจะพักที่ของดีนี่ทุกคนเห็นปะเราได้มิชลินด้วยอยู่นี่พี่จะได้เลยคือ2023ที่นี่เริ่มกินนางสาวเริ่มนะครับก็คือเขาบอกว่าให้จิ้มกับไอตัวเกลือไปก่อนเพราะว่ามันจะดีมากๆอ่ะเอาสลัดมาใส่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสลัดกันเหรอของน้ำจะเป็นเหมือนเดินไปตรงนี้กระสอบเปรี้ยวดีมากเลยอ่ะดีป่ะสุดสุดโอ้ยต้องมาแบ่งกันนะเพราะว่ามันเป็นคนละแบบกันของเล็งก็จะเป็นแบบว่าแฟตเยอะของตอมก็คือแฟตน้อยอันนี้เป็นซอสทงคัตสึเป็นน้ำจิ้มทงคัตสึต้องมาแบ่งกันเอามาแลกเขาเลยก็คือต่อเลยสองชิ้นก็คืออ่ะชิมจุ้มเกลือก่อนเธออร่อยมากเออจุ้มเกลือที่เมื่อกี้เขาบอกว่ามันจุ้มเกลืออย่างเดียวก็ได้เขาบอกอ่ะว่าดีมากโอชิเนาะสุด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 เออร้านนี้คือเรคคอมเมนต์นะสุดสุดดูเนื้อใกล้ๆทีดูดิมันดีมากอ่ะสุดยอดthe base คนเข้ามาเยอะมากๆอ่ะแล้วพอคนเข้ามาตลอดแล้วข้างนอกก็คือแบบมีปาร์ตี้ใหญ่ของเราประมาณ7คนก็คือแบบโชคดีมากที่มากินดีใจมากที่เชื่อใจคุณตอมแล้วก็รอทนหิวเพราะหิวสุดๆก็กินเชื่อใจเขาสุดยอดนี่เล้งคุยกับเชฟเชฟบอกว่าได้มิชลินไกด์ทั้งหมดตอนนี้3ปีแล้วจ้าต้องมาได้ทำไมแบบนี่ทุกคนมิชลิน2021 22 23 very very good and excuse me can I have two more right two more right you don't finish right okay finish กินให้หมดดีมากๆอ่ะทุกคนดีแบบน้ำตาจะไหลพูดดีอร่อยมากให้กี่คะแนนนะเขาอยู่แล้วแน่นอนอ่ะให้9อ่ะ9เล็งให้10เต็มไหมค่ะโคตรดีอยากกลับมากินอีกเดี๋ยวจะมากินอีกถ้าเกิดคนไม่เยอะนะถ้าคนเยอะก็จะอาจจะไม่ได้ไปกินนะโอเคนี่ก็คือหักคะแนนไป1คะแนนก็คือว่ารอนานเพราะว่าที่น้อยแค่นั้นแหละนอกนั้นคือโอเคหมดโคตรดีเจ้าของก็คือดีมากนี่เราก็ต้องมากินนี่จ้าคลิเมียนะคะเป็นร้านโปรดของคุณตอมไม่รู้พารากอนยังมีอยู่หรือเปล่าเหมือนไม่มีแล้วนี่ตบด้วยของหวานก่อนเข้านอนชอบมากคือปกติก็คือกินที่พารากอนได้แต่เนี่ยไม่มีแล้วหาไม่เจออ่ะไม่รู้อยู่ชั้นไหนไม่รู้นางตุบไปไหนหรือเปล่าบิ๊กอร่อยสุดอ่ะเพราะว่ามันตัดกันเนี่ยก็ชอบนมเป็นคนชอบช็อกโกแลตแต่ฮะไอคิมเนี่ยชอบนมมากเพราะว่าเธอกินทุกวันแน่เลยอ่ะเพ
ขามาอยู่เนี่ยหลังด้านโรงแรมอ่ะโรงแรมอยู่ข้างหลังพี่แคลเลยไม่เป็นไรวันนี้เดินประมาณแบบ 29,000 แล้วอ่ะคิดเถอะค่าจ้างวันตัวเองจริง